ใครที่เก็บคริปโตเองอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้ายิ่งชอบใช้พวก on-chain app เหมือนเป็นการฟาร์มหรือการเทรดต้องลองเลย HMX Perpdex ที่ทำให้เราสามารถเทรดได้หลากหลายกลยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นการทำ Delta Neutral Hedging หรือแม้กระทั่งการเทรดฟิวเจอร์โดยที่เงินของเราจะถูกเก็บไว้ในกระเป๋าของเราเองแถมให้ประสบการณ์การเทรดที่ใกล้เคียงกับ Central Exchange มากที่สุดอีกด้วยแล้วก็ทางตอนนี้ HMX ก็มีแคมเปญ Trade and Earnเพื่อรับรางวัลเป็นเหรียญพิษแล้วก็ HMX มูลค่ามากกว่า5ล้านบาทต่อสัปดาห์สวัสดีครับผมว่าวิดีโอมันไม่ครบอาจจะติดปัญหาเนี่ยเขาขออภัยตอนดูมันครบนะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคริปโตโอมากาเสะนะครับผมกับครั้งแรกที่พวกเรา3คนเปลี่ยนมาไลฟ์ที่ช่อง Degen TV นะครับก็ยังไงใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากติดตามพวกเรา Degen TV ด้วยนะครับหลังจากนี้จะมาไลฟ์ช่องนี้แหละนะครับกับ3คนเหมือนเดิมนะครับเชฟเอ็มเชฟเจมแล้วก็ผมนะครับหัวข้อวันนี้ขออภัยไม่ได้มีอะไรที่มันคลิกแบบเป็นปกติแต่ว่าก็จะเห็นว่ามีบรรดาทั้งหลายที่อยากจะกล่าวแหละบนโปสเตอร์นะพวกพัฟเฟอร์บรรดา ETH Ecosystem Eigen Ecosystem ทั้งหลายนะครับผมก็เดี๋ยวยังไงวันนี้มีอะไรก็ลืมไปตัวนึงก่อนเชฟอีน่าลืมแล้วครับเชฟอ๋ออีน่ามีอีน่าด้วยนะครับก็เปิดตัวเมื่อบ่ายสามนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านคอมเมนต์ก่อนนะครับทำไมหัวฟีดจังวะ GM ครับเพนเดลจะลงกี่โมงรอดูรอดูสวัสดีสามเชฟครับเหมือนเราเพิ่งเจอกันเลยสวัสดีพี่แบงค์นะครับเห็นพี่แบงค์โพสแล้วก็ขอบคุณมากนะครับผมไม่รู้ว่าพี่แบงค์คนไหนเนาะแต่ว่าเห็นพี่แบงค์โพสก็สบายใจแล้วไม่เคยเจอตัวจริงกันเลยนะครับสวัสดีพี่ไนท์นะครับ GM ครับผมสวัสดีคุณเพนคิลเลอร์นะครับแดงเดือดแดงเดือดคุณจิรายุทธนะครับ GM ครับแมวลิดแข่งจัดนะไม่ได้ตามแมวลิดเลยขอกาว L0 นะครับเชฟไม่กาวแล้วนะครับเน็ตนะไม่ช่างหัวมัน L0 ไม่พูดแล้วช่างหัวมันนะครับพี่อยู่สวัสดีครับ GM ครับ GM คุณฮานิน GM สวัสดีครับโอ้สวัสดีทุกคนนะครับผมตลาดแดงปริดครับ GM ครับ GM ครับสวัสดีครับพี่นายบอกว่าถอดสมองหวด liquidity ตามเชฟเหลินไปแล้วเงี้ยป่ะครับเหมือนจะลงนะเมื่อวานมันไม่ลงทุกตัวไม่มีตัวไหนรอดจำได้ว่าอะไรนะคือไอ้เหลิน9 9ใน voice chat ก่อนแล้วก็ไปเชิญคนจาก Investic มาแล้วก็บอกว่าผมแล้วราคานี้มันไม่น่าเข้าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ล่วงเลยเมื่อคืนแล้วก็ล่วงต่อ
คสวัสดีครับเคยเห็นมีมป่ะเคยเห็นมีมป่ะเฮ้ยไอดูเทคนิคอลแอนาลิซิสแล้วปั๊บดูตัวเลขดูนู่นนี่นั่นดูทุกอย่างปึ๊บกดบายปั๊บเรียบร้อยล่วงล่วงผมก็เป็นครับเจฟเจมเป็นเหมือนกันนะโอเคสวัสดีทุกคนนะครับกาวอีทิน่าได้เลยครับเวิร์มโฮลได้ครับกาวเดเมนชั่นมีแอดอปมาเต็มเลยนี่สวัสดีครับ GM ครับ GM ครับโอเคสวัสดี112คนดูนะครับหวังว่าทุกคนจะเจอพวกเราที่มีทอัพกันมาแล้วเพิ่งกาวไปตอนมีทอัพแล้วกาวของวันนี้ก็จะแปลกๆเนาะเชฟเอ็มเชฟเจมเพราะว่าน่าจะกาวไปหมดแล้วแต่ว่าก็มีอัปเดตบ้างแหละใครเริ่มก่อนดีเดี๋ยวผมรอตามผมป่วยๆวันนี้มีทอัพเรายังไม่พูดถึงเอเทน่าไงจัดเลยครับแต่จริงๆว่าจะกักไว้อยู่นะเอเทน่าแบบว่าเอาไว้พูดในพอดแคสต์อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละแต่เปิดมาอย่างนี้ก็เอ็มเปิดกราฟเลยแล้วกันขนาดนี้แล้วอย่างแรกก็แดงเดือดนะฮะวันนี้ไม่มีอะไรมากเฮ้ยมันลงต่อวะพี่น่าจะเลยลงต่อลงแรงมากเลยวันนี้แท่ง 7% แดงเต็มแท่งเลยเนี่ยบิ๊กบรื้อบิ๊กบรื้อทีเนี้ยคือตอนแรกอะที่เราเคยคุยกันไว้เนาะแบบเบรกตรงนี้มาเนี้ยมันดูดีใช่ไหมที่เราเคยคุยเฮดไลน์นี้ไว้ซึ่งมันขึ้นแต่บังเอิญมันทำไม่นี่มันเบรกไฮเก่าไม่ได้ตอนนี้ก็ออกข้างตอนนั้นที่เป็นแฮนด์โชเดอร์ที่เราเคยคุยกันว่าอย่างนี้แล้วมันเบรกตรงนี้มาได้ตอนนั้นมันก็มีอยู่กันแล้วแหละอันนี้เหรอไม่ๆด้านบนมึงเห็นด้านบนไหมก่อนที่มันจะลงอ่ะแฮนด์ออนโชเดอร์ป่ะนะไหนเนี่ยทิปเปอร์ท็อปแฮนด์ออนโชเดอร์ทีเนี้ยตอนเนี้ยเหมือนจะเนี่ยแถวๆเนี้ยน่าจะแตะเทรนไลน์นี้ก็คือโอ้โหลึกไปป่าวลูกพี่มา 1.2.3 จุดไม่อาจจะมีตรงนี้อาจจะมีตรงนี้แถว 64,000 ที่เราต้องมาดูกันแล้วมันไปตรงกับอันนี้มีคนทักอีกทีนึงเรื่องแก็บก็คือมันไปตรงกับแก็บตรงนี้พอดีก็ยังดูไว้เป็นเหมือนจุดไอ้เนี่ยอ่ะ 64,300 อ่ะมีแถวๆนี้ซึ่งมันจะตรงกับเทรนไลน์ตรงทุกอย่างพอดี1จุดใกล้ๆแสดงว่าก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นใช่มั้ยก็อีกสัก 15% แต่หลักๆคือที่ต้องดูอ่ะคือถ้าเกิดว่ามันหลุดไอ้เทรนไลน์เนี้ยอันเนี้ยเจออาจจะแบบน่าเป็นห่วงละ 50,000 เลยป่ะเชฟ 50,000 ไม่คือถ้าหลุดเทรนไลน์เนี้ยน่าจะเจอ 60,000 แต่ถ้าหลุด 60,000 ก็คือเจอ 50,000 แต่อาจจะไม่หลุดก็ได้อาจจะมาท่านี้ก็ได้แล้วก็ไปต่อไม่มีใครรู้เอาเป็นว่าถ้าเกิดมันแต่คิดว่าตรงเนี้ยน่าจะมีเด้งนะน่าจะมีเด้งนิดหน่อยตรงนี้ใช่มั้ยก็บิตคอยน์ลงแรงแล้วกันวันนี้เนาะแต่ประเด็นหลักอะบิตคอยน์ลงแรงไม่เท่าไหร่บิตคอยน์โดมิแนนซ์มันขึ้นเมื่อเช้าโอเคอย่างน้อยตอนนี้บิตคอยน์โดมิแนนซ์มันลงมาตั้งบ้างแล้วอีเทเรียมเนี่ยไฟว่าหัวสั่นกันเลยทีเดียวเชียวอีเทเรียม2วัน 10% ต้องดูพวกเอาตัวเล็กๆครับเชฟแม่งยับยูยีทุกตัวเลยครับเซเลสเทียที่เคยดังนะวันนี้ก็เริ่มเหงาแล้วเซเลสเทียที่เคยดังเดี๋ยวจะกลายเป็นเซเลสเทียที่เคยดอยนะจ๊ะระวังไว้เฮ้ยเอาตัวเล็กก็แต่ประเด็นคือบิตคอยน์มันส่งไม่น่ากลัวแต่พอมาดูเอาท์คอยน์มันทำไมมันหลุดเทรนไลน์ทุกตัวเลยก็ไม่รู้อันนี้คือที่เป็นห่วงคือเนี่ยตอนนี้คือแบบลงมาแนวรับก็หมดแล้วมันมีอันนี้ OP ที่ว่าลงมาแนวรับพอดีอันนี้ผมมอนิเตอร์คร่าวๆเนาะเนี่ยแตะแนวรับตรงนี้พอดีถือว่าน่าสนใจแล้วก็เป็นแนวรับตรงนี้พอดีส่วนอาร์บิทัมเนี่ยใช่ไหมมันหลุดแนวรับมานะโอ้โหพูดซะเสียวเลยเอาไปถ้ามันโดนแอโรโดมก็แนวรับครับเชฟในแอโรโดมหลุดแนวรับนะแอโรโดมรับหลุดใช่ไหมรับ4 ชั่วโมงอะรับ4 ชั่วโมงอะรับมีดแนวรับรับมีดอะแต่ถ้าหลุดนี่ก็ไม่รู้ว่ารอดูว่าเป็นไงมันคือแนวรับมีดหรือเปล่าแต่วันนี้ที่ทุกคนดูกันได้เป็นในตัวนี้ไอ้นี่ ENA Eternaอุ้ยตกใจนึกว่าดีมันพุ่งอีเทน่าแลบนะครับก็คือเป็นตัวของที่ว่าเราไปฟาร์มแอร์ดรอปกัน USDE เนาะที่ว่าให้ APR ถ้าเกิดที่ให้ APR แบบ 50% อะไรพวกนี้ตอนนี้35ครับประมาณ35อีเทน่าบ้าข้างมากที่ว่าเขาให้เป็นที่เขาบอกจะเป็น the next Luna เนาะไอ้หน้าเหมือนกันเลยนะเนี่ยนั้น Luna นี่อีน่าเนี่ยในที่ว่า 20% ภูวันนี้แล้วก็มีวันนี้เหลือ0ต้องกดคำว่าสเต็กเอ้ยต้องกดแดชบอร์ดครับแดชบอร์ดข้างบน
แล้วก็กดคำว่า hedging นั่นแหละอันนั้นคือรวมเขาไว้ที่อันนี้คือที่เขาทำได้แต่ว่าที่เขาให้เราคือมากระจายพวกนี้ให้เรานั่นแหละเอาเป็นว่ามันให้ API เยอะที่ว่าคนสนใจกันเยอะแล้วก็ถ้าเกิดไปดูใน Pendle เงี้ย PT มันให้แบบ 70-80% ก็เลยเป็นที่ฮือฮากันเนาะแล้วก็ทีมค่อนข้างเก่งเชฟเจมขอรีแคปสั้นๆว่าอีเทน่าเขาทำอะไรนะอีเทน่านะครับทำจะบอกว่าเป็น Vault Stablecoin มันก็ไม่เชิงอะเนาะแต่ว่ามันคือทำ Stablecoin แหละแต่ว่าเงินที่เรา deposit เข้าไปใช่ไหมก็ไปซื้ออีเทเรียมนะพวก stake eth fact eth r eth อะไรต่างๆที่มี exposure แบบที่มี yield อ่ะเฉลี่ยวัน 4-5% ใช่ไหมครับก็ไม่ถืออีกฝั่งนึงอีกฝั่งนึงก็คือถือพวก stablecoin หรือแม้กระทั่งเหรียญที่อาจจะต้องเอาไปค้ำในการช็อตเนาะในการช็อต hedge ไว้เพื่อทำ delta neutral position นะให้เข้าใจง่ายก็คือแบบทำให้ช็อตกับลองอ่ะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไร hold spot short future อ่ะให้เข้าใจง่ายใช่ไหมแล้วก็แบบไม่ได้ทำให้เงินต้นอ่ะมันไม่ได้เหวี่ยงมากอาจจะมีเหวี่ยงเล็กน้อยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะไม่ได้เหวี่ยงมากใช่ป่ะแล้วเราก็จะได้ position ที่เหมือนถือ stable coin นะแต่ว่าได้ yield ที่สูงขึ้นได้เพราะว่าตัวของ APY ในการช็อตอ่ะ ช่วงตลาดบูอะไรเงี้ยคนก็จะมาช็อตมาลองเยอะใช่ไหมล่ะคนก็จ่าย interest อ่ะจ่ายพวกดอกเบี้ยให้กับคนช็อตเยอะมันคือ funding rate นั่นแหละก็คือเอาง่าย hold spot ไปโฮสปอร์ตไปฟาร์มบนอีทอ่ะพวกอีทสเต็กกิ้งอะไรต่างๆแล้วก็มาช็อตฟิวเจอร์เพื่อกินฟันดิ้งเลทแล้วก็เอายิวตรงนี้มาจ่ายเราหลักๆตัวนั้นก็คือยิวที่ว่าเนี่ยเยอะจริงแต่ว่าก็เนี่ยมีที่มาที่ไปจริงๆคนเลยฮือฮากันทีนี้ก็คือลิสต์ไบแนนซ์ลิสต์เอ็กซ์เชนจ์ใหญ่มาแล้วตอนเช้าว่าก็เนี่ยเปิด 0.5 แล้วก็ไซด์เวย์อยู่แล้วกันเรียกว่าไซด์เวย์อยู่ณจุดนี้มันซัพพลายมัน 1.4 บิลเลียนเนาะ1.4 บิลเลียนคูณกับ 0.65 มันจำได้นะของกดเลขวันนึง 1.4 800ประมาณ900ซึ่งก็สูงแต่ว่า FDV ก็สูง FDV ก็ค่อนข้างสูงแต่ว่าถามว่ามันเป็นตัวที่ค่อนข้างไฮพอสมควรเลยนะราคาที่มาร์เก็ตเลวิตเคยไปถึงเกือบ1ดอลลาร์ผมจำไม่ผิดนะเหมือนถ้าเกิดเราเทียบไอตัว Decent Stable Coin อ่ะมันจะมีตอนนี้มี2ตัวหลักๆเนาะที่แบบหลักๆเลยคือไดเมกเกอร์ดาวแล้วก็แฟกอ่ะแฟกมัน market cap มัน 5-600 ไดเมกเกอร์ดาวไอตัวเมกเกอร์แล้วกัน market cap มัน 3.6 challenge มันควรอยู่ระหว่าง 3.6 กับ 5-600 ซึ่งตอนนี้มันน่าจะมากกว่าไอแฟกแล้ว FXS อ่ะต้องดู FXS ใช่ซึ่งแบบตอนนี้ก็สมัยสมผลแต่ว่าอนาคตจะไฮบริดมากกว่านี้มั้ยก็ต้องรอดู TVL รอดู funding rate หลังจากเนี้ยผมว่าคนน่าจะแบบเหมือนจับตาดูแต่ funding rate จับตาดูแบบ yield ที่มันแจกจริงๆถ้าเกิดตลาดมันลงเยอะจริงๆอย่างเมื่อวานเมื่อกี้เชฟเอ็มเปิดอ่ะ yield โดยรวมประมาณ 40-30% ใช่มั้ยครับ funding fee ที่เปิดหน้า Discord เมื่อกี้แต่เมื่อวันอาทิตย์นะครับทั้ง2เชฟ yield มันประมาณ 120% แบบท็อปๆอ่ะ120 110 100อะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยคนมันเริ่มช็อตเยอะแล้วแบบเอ้ยคนมันเริ่มแบบ funding มันเริ่มเปลี่ยนอ่ะมันเริ่มแบบเน็ตได้ชอบมากขึ้นใช่ก็เลยแบบต้องรอดูระยะยาวกว่านี้ผมว่าต้องรอดูโอเคส่วนระยะสั้นโอเคเดี๋ยวเติมต่อนะระยะยาวเหมือนเขาจะมีการเอา BTC นะครับมาเป็นคอลลาเทอรัลด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออนี่มีการช็อต BTC ไปด้วยอะไรอย่างงี้แล้วก็อาจจะโซลาน่าด้วยครับพี่เกมเดี๋ยวมันน่าจะมีแอสเซทต่างๆเข้ามาเรื่อยๆแต่ว่าต้องไปดูนะว่าท่าที่แบบเขาจะไปหายิวจาก BTC จะเป็นยังไงอะไรเงี้ยใช่ยังอาจจะแบบบาบิลอนหรือเปล่าหรืออะไรอย่างงี้ใช่ป่ะก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาท่าไหนแต่ว่าบอกว่าทีมนี้เป็นทีมที่เก่งมากเป็นควันระดับต้นๆเลยก็คร่าวๆ AirDrop เนาะ AirDrop ก็คือแจกไปแล้วใครที่ยังไม่ได้เคลมก็ไปไหนนะเดี๋ยวเปิดนึงมันเปิดให้เคลม AirDrop แล้วนะครับเคลมได้ที่เดี๋ยวผมส่งนี้ให้แล้วกันจะได้ผมไม่มั่นใจ conversion rate แต่เหมือนเขาบอกว่ามา 5-600 ชาร์จต่อ1 Ethernet นะอันนี้ผมไม่มั่นใจนะเป็นลิงก์นี้ claim.ethena.file อ่ะก็คือเคลมได้แล้วถ้าเกิดว่าคนที่ว่าซื้อปกติเนี่ยก็คือจะเคลมได้เลยถ้าเกิดไม่แบบเยอะมากนะถ้าเกิดไม่เยอะมากแล้วแบบฟาร์มปกติก็คือจะเคลมได้เลย 100% แต่ถ้าเกิดว่าคนที่ซื้อ YT ของ Pendle เนี่ยจะเหมือนติด vesting ทุกคนเขาไม่ได้มีในด็อกแต่ว่าเหมือนดูจากในคอมมูนต่างๆเนี่ยเหมือนว่าจะติด vesting แล้วก็จะค่อยๆทยอยปลดให้6เดือนเนาะ
จะปลด6เดือนของ M ติด vesting มั้ยติดได้มาประมาณ 30% มั้งแล้วก็อีก 70% ติด vesting บางคนก็50 50แล้วแต่น่าจะแล้วแต่จำนวนด้วยโอเคโอเคคร่าวๆตัวนี้เนาะแต่ถือว่าเป็น1ตัวที่ Add Dog Farm เราคุมนะได้ 1x 2x เงินต้นเลยแล้วแบบเงินต้นถ้าเป็นถ้าหมายถึงถ้าวางYT ใช่มั้ยหรือว่าถ้าวางเงินธรรมดานี่แหละเงินธรรมดาเลยโอเคธรรมดาเลยแหละก็ได้เป็น1เท่า2เท่าเงินต้นแล้วต้องบอกว่าตัวนี้ผมก็พลาดนะคือไม่เข้าไม่ทันสักทีอ่ะตื่นมาทีไรก็คือเต็มหมดเออแต่จริงเต็มจริงเปิดเต็มโอเคแล้วก็มีอีกตัวนึงเนาะอันนี้มาวันนี้มีอีกตัวนึงที่คนสนใจกันเหมือนกันนั่นคือวอร์มโฮอันนี้จะมาพรุ่งนี้ตอนแรกคนก็กังวลไงจะลิสต์ Binance มั้ยสรุปอ่ะ Binance ประกาศละลิสติ้งไม่ได้เป็นลันช์พูลนะเป็นลิสต์ปกติจะลิสต์พรุ่งนี้เดี๋ยวผมเช็คเวลาก่อนลิสต์พรุ่งนี้ช่วงเวลา12 UTC ก็คือ1ทุ่ม1ทุ่มโอเคก็มีตาม Big Exchange ทั่วไป OKX Bybit น่าจะมีหมดอ่ะน่าจะมีครบแล้วราคา Wormhole อ่ะตอนนี้เท่าไหร่ก็คือประมาณอยู่แถว 1.5 เนาะของ Whale Market อยู่ที่ 1.5แล้วก็ซัพพลายตอนแรกมันคือเท่าไหร่นะออดี้ผมลืมแล้วซัพพลายมันมันคือ 1.8 บีทั้งทั้งมัน 10,000 ก็คือ 18% 1.8 บิลเลียนคูณกับ 1.5 ดอน3กว่าๆเยอะอยู่ 2.7 บิลเลียน market cap เดี๋ยวแวะไปดูให้ถือว่าถ้าเกิดเปิดมาแล้วราคาเท่าๆเนี้ย 1.5 ดอนจะเป็นเยอะที่สุดในแก๊ง Bridge แล้วก็ Interop เลยคือตอนนี้ Axela เยอะที่สุดเนาะ Axela ตอนนี้อยู่ที่ 1,000 วันนี้ Axela อยู่แถว1 billion เนาะแต่ถ้าเกิดว่า Wormhole เปิดมาราคานี้จริงเนี่ยจะอยู่ประมาณ 2.5 ถึง 3 billion ก็คือเยอะที่สุดสุดการ์ดนี่เลยเพราะว่า2ตัวนี้ไม่ใช่ถือว่าราคาค่อนข้างสูงแล้วนะสูงพอสมควรละแต่ก็ Jito ก็สูง Jupiter ก็สูงแต่เปิดมาทำให้รัวๆแต่เปิดมาคือสูงแล้วคือแบบถ้าไม่ขายก็อาจจะต้องพิจารณาเพราะว่าแบบส่วนมากไอ้ตัวที่เปิดมาสูงสุดท้ายมันก็จะไหลๆๆๆอ่ะใช่ป่ะจิโต้เป็นไงกราฟจิโต้กราฟแบบแต่จิโต้ไหลแต่ว่าจิโต้ก็ส่วนนะจิโต้ก็มีปั๊มส่วนนะคืออย่างจิโต้อย่างเงี้ยจิโต้กับจิโต้เนี้ยรายดีก็ได้เอออ่ะมันมี4ชั่วโมงแรกกับปั๊มช่วงอันนี้แรกๆเลยเนี่ยวันแรกกับปั๊มจิโต้ 1.5 เด้ง 150% แต่หลังจากนั้นก็คือไหลยาวแล้วตอนนี้ก็กลับมาออทามไฮแล้วเหมือนคล้ายๆกับจิโต้โอ้โหก็คือโซลาร่าเอาตรงๆนะโซลาร่าเปิดมาเมย์แคปโอเวอร์ทุกตัวแต่แม่งแบบเนี้ยแต่แม่งก็ยังไปได้ต่อทุกตัวนะเอาจริงๆอ่ะเอาตรงๆเลยคือจูปิเตอร์ราคาเนี้ยจำได้ว่าเมย์แคปแม่งโคตรเวอร์อ่ะแม่งก็ไปต่อได้3เด้งอ่ะเออตัวนึง FTV สูงกว่า Uniswap อีกมั้งเนี่ยเดี๋ยวเช็คแป๊บใช่เออเท่าไหร่มากพี่อีกตัวนึงเปิดมาจำได้ว่าแพงอ่ะนะมันไปต่ออีกก็เลยไม่มั่นใจว่าควรขายหรือควรถือดิก็แล้วแต่แล้วกันนะ Fully Dilute 15B อ่ะเดี๋ยวมาดูอยู่นี่โอเคปาเชฟออดี้ปาก11B ป้าไปแล้วแต่แพงจริงแต่ก็เชนโซน่าเหมือนแบบมีวงในกับไปแน่ไงไม่รู้ผมรู้สึกมันเหมือนที่เคยคุยกันเมื่อคราวนู้นนะว่าแบบเหมือนทีมผมคนหนึ่งแล้วกันพี่ฟิลลี่เคยพูดไว้นานแล้วว่าแบบมันโซน่ามันน่าแจกแอดด็อกแบบเบิ่มๆแบบเพื่อเรียกคนเข้ามาก็นั่นแหละจูปิเตอร์จิตโตถ้าคนยังไม่ขายแล้วถือจนตอนเนี้ยก็แต่2ล้านนะจูปิเตอร์ขั้นต่ำก็เนี่ยเกือบแสนนะพิดด้วยอะไรเงี้ยแบบมันค่อนข้างเบิ่มแล้วผมว่าพอมันแบ็คโดยจำอ่ะคือมันใครเป็นคนพูดป่ะเชฟเจมหรือเชฟเอ็มป่ะที่บอกว่าฝั่งเหมือนฝั่งโซลาน่าส่วนใหญ่จะเป็นจำฝั่ง EVM อ่ะจะเป็นแบบเป็นพาราดามอะไรอย่างเงี้ยที่แบบคอยปั๊มเหมือนคอยแบบแต่ความจำมันจะใหญ่แต่จำมันจะใหญ่กว่าแล้วก็แบบมันความสมเหตุสมผลของราคากับฟันดาเมนทัลมันส่วนทางกันแต่แบบนั่นแหละคนก็อยากรวยหลายคนมันเลือกรวยอยู่แล้วก็เรียกว่าสแกมปั๊มกันเลยทีเดียวเชียวขึ้นไหม
ัวไลเอาท์ไม่จะให้คนออดี้ไว้อ่านคอมเมนต์ก่อนเออมาอ่านคอมเมนต์หน่อยออดี้นะครับอ่านเก้าโอเคโอเคเก้าคามิโนะหน่อยครับไอตัวคามิโนะล่าสุดมันมีหลุดมาเนาะแต่ว่าเหมือนทีมเขาบอกแล้วว่ามันยังไอนี่อยู่มันยังแบบเหมือนแบบยังไม่ใช่ของแท้เออมันอาจจะมีปรับอะไรอีกเพราะผมคิดว่ามันไม่ค่อยสมเหตุสมผลผมเคยบอกในเพจนานแล้วว่าโซน่ามันปั๊มกระเป๋าได้ตอนนั้นผมก็เลยไปปั๊มกระเป๋าไว้สิบกระเป๋าไอคามิโนะอ่ะผมได้ทุกกระเป๋าเลยได้ของ OG อ่ะคือตอนแรกคนที่เช็คอ่ะมันจะได้เฉลี่ยประมาณแบบ 5,000 อัพ 5,000 คามิโนะอัพหมดเลยแล้วซึ่งผมอ่ะฝากไอ้10กระเป๋าอ่ะมั่นใจว่าฝากไม่เกินแบบไม่เกิน 3-4 วันน่ะแล้วถอนออกไว้ฝากแป๊บเดียวแล้วผมอ่ะได้แบบหลัก 5,000 อัพทุกกระเป๋าเลยซึ่งผมมองว่ามันเป็นไปไม่ได้แบบไม่งั้นมันได้ง่ายเกินไปแล้วก็ถ้าเกิดเป็นอย่างงี้จริงคือมันเฟ้อเออนึกออกป่ะคือถ้าเกิดมันใช้เกณฑ์นี้จริงๆอ่ะคือมันเฟ้อก็เลยรู้สึกว่ามันไม่สมเหตุสมผลแต่ก็ไอ้เทียบจริงๆอ่ะถ้าตัดเรื่อง AirDrop ไปอ่ะคามิเอ้ยถ้าเกิดว่านับเรื่อง AirDrop เข้ามาด้วยตอนนี้คามิโนเป็นเลนดิ้งอันดับ2เออแต่ก็ไม่รู้ว่าอนาคตมันจะถ้ายังไม่มี AirDrop มันจะยังกาวอยู่มั้ยแต่ว่าณตอนนี้ผมว่ามันน่าจะใหญ่สุดแล้วนะแบบขอดวนแล้วมึงนะครับในแกงโซลาน่าตัวคามิโนแต่ก็เอาตรงก็คนที่ได้มาก็รู้สึกว่าเนี่ยอย่างที่เชฟเอ็มเตรียมพูดไปอ่ะมันสแกมปั๊มแบบไม่ค่อยมีเหตุผลเนี่ยคามิโนอันดับ2รองจากไอ้เหนือกับมาร์จิ้นไฟนะตอนนี้ก็เลยคิดว่าถ้าตลาดมันยังโอเคอยู่ก็คิดว่าอาจจะเบิ่มก็ได้หรือแบบถ้าใครมีก็อาจจะแบบขายออกบางส่วนก็พอแล้วอะไรเงี้ยกระเป๋ามีกี่พอยต์อ่ะเชฟวดีได้ 5,000 อ่ะกระเป๋ามีกี่พอยต์จำไม่ได้ว่ะแต่แบบไอ้มันจะมี2อันใช่ป่ะมันจะมีที่เป็นเหมือนพอยต์ของมันน่ะกับ OG อ่ะไอ้พอยต์ของมันน่ะผมแบบเหมือนได้แค่3คามิโนที่มันคำนวณให้3 4 5คามิโนนิดเดียวแต่ว่า OG พอยต์อ่ะหลักแบบ 5,000 6,000 แค่ทุกกระเป๋าเลยบางกระเป๋า 1,000 2,000 แต่ว่าส่วนใหญ่คือ 5,000 6,000 อะไรอย่างเงี้ยที่ได้ OG อ่ะผมแล้วมันแปลกๆก็รู้สึกว่ามันไม่น่าแจกอ่ะ มันไม่น่าแจกเกณฑ์นี้อะไรเงี้ยแต่ก็รอดูถ้าเกิดว่ามันมีอัปเดตออกมาก็เดี๋ยวเขียนลงในดิจิทัลแคนให้ละกันคามิโนแซงมาจินไฟแล้วว่ะตอนนั้นมาจินไฟอยู่ข้างบนเนาะใช่แล้วก็มาจินไฟตะกอนนี่คนออกโซลาน่าไปทำแล้วกู้สเตเบิลคอยน์ไปชิ่งชิตคอยน์อ่ะเป็นไปได้นี่คุณเลโอนาร์ดบอกว่ากาฟูลิตี้นะครับก็นั่งคิดแบบเชฟเอ็มมาเนาะคืนนี้สามทุ่ม TGE เนาะตอนนี้เซ็กที่ลิสต์ก็คือมียูนิสวอปกับคามิลอดบนอาร์ฟเอ้ยเด็กซ์นะยังไม่มีเซ็กไหนลิสต์เลยแล้วก็ตอนเปิดมาฟูลิตี้น่าจะหลักราคาที่เราได้น่าจะประมาณมาร์เก็ตแคป2ล้านซึ่งต่ำถ้าเกิดเทียบสเกลของมันก็เรียกว่าอะไรอ่ะอินเซนทีฟเลเยอร์ละกันแล้วก็อนาคตมันจะไปปักกับพวกนอน EVM ด้วยพวกโซพวกซุยอยู่ในโรดแมปก็รอดูว่ามันจะเป็นยังไงตอนนี้ถ้าไอ้ฟลายเนี่ยฟูลิตี้เนี่ยใครยังไม่อยากขายหรือราคามันหย่ำเกินไปยังไม่อยากขายเนี่ยเอาไปสเต็กกับซูเปอร์โพซิชันได้ซูเปอร์โพซิชันเป็นเลเยอร์3บนอาร์ฟใช้เป็นออร์บิทเชนบนอาร์ฟเหมือนไซเหมือนอนิเมะคอยของอาซูกิอ่ะก็เอาไปสเต็กไฟล์ที่นั่นได้เหรียญซูเปอร์โพซิชันแล้วก็คิดว่าอาจจะได้แอร์ดรอปมันบอกว่าได้แอร์ดรอปอะไรบางอย่างจากแบบ DF ที่เราปลั๊กกับมันด้วยโมเดลเหมือนเชนลิงอะไรงั้นน่ะถ้าเกิดคิดว่าราคามันหย่ำก็ไปสเต็กก็ได้เขาบอกว่า 3:00 น.คืนเนี้ยสเต็กได้เลยแต่ผมยังไม่เห็นเกณฑ์นะหรือผมยังไม่ได้อัปเดตไม่รู้ว่ามันสเต็กมันพูคูลดาวน์พีเรียดเท่าไหร่อะไรเงี้ยคำนึงนะเราได้ลงตะลุค่อนข้างแปลกใจที่ไม่มี exchange list เลยเพราะตัว fluidity มันไม่ได้เล็กขนาดนั้นมันมี multi chain ลงทุนมี solana ลงทุนมี circle ลงทุนนะ circle มันใหญ่ค่อนข้างแปลกใจที่ไม่มี set list เลยข้อ1คือไม่ list หรือข้อ2คือยังเนี่ยเขามี circle มี multi coin มี svc มี solana ด้วยนะคอมพาวด์ KDDA หมายถึงแบบใครที่แบบเป็นซีดอ่ะใครที่เป็นซีดอินเวสเตอร์จริงๆว่าแบบว่าพอจะรู้มั้ยแบบว่านี่ไงอะไรนะเจมหมายถึงใครที่เป็นซีดอินเวสเตอร์จริงๆเป็นซีดเลยเจมไม่ได้เป็นดีไม่ได้เป็นพอร์ตก็คือจริงๆคือพาร์ทเนอร์ถือว่าดีมากถ้าเกิดว่าเปิดหยำเป็นหนึ่งในตัวที่ผมจะพิจารณาช้อนเพราะว่า exchange คงได้เข้าแน่คำถามคือเมื่อไหร่แค่นั้นแหละคำถามคือแค่เมื่อไหร่เพราะว่าไอ้นี่ผมไปฟังผมไปฟังดีมาครับเชฟไปฟังไอ้สเปซมาของพวกโฟลเดอร์ของ Equity อ่ะมันพูดมาอย่างนึงแล้วผมรู้สึกว่ามัน make sense ตรงที่ว่า
ถ้าเราแอสซูมว่ามันตลาดบูมจริงๆอ่ะคือคอนเซ็ปต์ของไอฟูลิตี้มันคือทุกๆการใช้งานมันอาจจะมีเหมือนแบบมีแจกอินเซนทีฟให้เราจะสวอปเราจะมิน NFT อะไรเงี้ยคือทุกการใช้งานบนไอตัวแอสเซทของมันน่ะไอฟูลิตี้มันจะมีเหมือนเค้าเรียกเป็นฟูลิตแอสเซทเนาะ FUSDC FSO F นู่นนั่นอะไรเงี้ยมีทั้งเป็น F stablecoin แล้วก็ F native token ของแต่ละเชนถ้าเราใช้งานเหรียญนั้นน่ะเราอาจจะได้รีวอร์ดไม่ได้ทุกบล็อกแล้วก็ในรีวอร์ดอ่ะมันจะได้สัดส่วนได้เหมือนกันเค้าก็กล่าวว่าถ้าบูลันน่ะแบบมันคือความเป็นยิวอ่ะมันเหมือนพวกเบลอหรือพวกอะไรเงี้ยมันขายได้แล้วแบบมันพอนซี่อ่ะแต่แบบเหมือนตอนนี้คนมาใช้งานไม่เยอะขนาดนั้นที่มันถ้าเกิดเข้าหน้าเว็บมันน่ะมันจะมีแดชบอร์ดบอกเลยว่าเนี่ยทรานแซคชั่นมีกี่ครั้งทรานแซคชั่นอันนี้ได้รีวอร์ดเท่าไหร่ได้รีวอร์ดเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือเอาตรงเราก็จะไม่ได้ไปใช้งานมันหรอกแต่เขาบอกว่าคอนเซ็ปต์เขาคือเขาต้องการขายอย่างตอนบูรันมันอาจจะแบบถ้าเกิดเขาทำให้มันปังได้อะไรเงี้ยมันแอบพอนซี่ที่แบบมันแจกรีวอร์ดหมดเลยอะไรเงี้ยและไอตัวซูเปอร์โพซิชันนะครับที่มันบอกเป็น L3 อ่ะมันจะเอาไปปลักกับไอนี้ด้วยมันจะเอาไปปลักกับไอฟูลิตี้เท่ากับว่าแบบบนเชนของไอซูเปอร์โพซิชันอ่ะมันก็อาจจะมีการใช้งานฟูลิตี้มากขึ้นพอใช้งานมากขึ้นฟูลิตี้มันก็แบบเอมิชันรีวอร์ดมามากขึ้นแล้วแบบมันมีหักฟรีหรืออะไรสักอย่างด้วยอะไรเงี้ยแล้วมันจะไปปักกับโซกับสุยอีกอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าแบบถ้ามันปักพวกนอนอีวีเอ็มแล้วมันปังก็โอเคอะเลยมองว่ามันบูลลิชนะตัวเนี้ยแปลกใจที่ไม่ลิสต์เด็กเหมือนกันเป็นไปได้ว่าอาจจะตั้งใจลิสต์เด็กก่อนเพื่อให้มันมี data on chain นู่นนั่นให้คนมันได้ลองใช้ได้ลองได้ incentive ได้อะไรเป็นไปได้เหมือนกันเพราะลิสต์เด็กคนก็ไม่ลองใช้ในเชนมันอาจจะไม่ได้รีบ exit เท่าไหร่จริงว่าอาจจะไม่ได้รีบเป็นไปได้แต่ตอนนี้คนดู350โอ้3เยอะมากครับผมตกใจอยู่โอเคอ่ะเยอะมากครับโอเคครับมีคนนึงบอกให้กาวไดเมนชั่นก็ล่าสุดเห็น AirDrop เนาะผมไม่ได้ตามเช็ค MTG ได้ตามมั้ยครับผมเห็น AirDrop มันมีเป็นแบบมันมี AirDrop ที่เขาบอกว่าได้เป็นแบบเป็น10ตัวเลยแต่ยังไม่ได้นะเหมือนเป็นลิสต์แต่ยังไม่ได้นะหาไม่เจอละแต่ว่าผมเห็นอยู่เหมือนกันว่าแบบมีได้ AirDrop แบบหลัก5 6 7 8ตัวอะไรแบบเตรียมรอเค้ามีเทเลียมอยู่ไม่เจอเดี๋ยวแอร์ดรอปที่มี liquidity มั้ยแค่นั้นแหละแบบแต่ประเด็นคือแอร์ดรอปได้เนี่ยหย่ำหรือเปล่าดีหรือหย่ำเราต้องมาดูตรงนี้กันอีกทีนึงผมว่าไม่คุ้มสู้ไอเกนสเตเกอร์เฮ้ยแต่ไอเกนสเตเกอร์มันไม่แจกมานานแล้วนะไม่มีตัวไหนแจกไอเกนสเตเกอร์มานานแล้วนะกาคามิโนไปแล้วเนาะไปแล้วมีแผนมีทอัพรอบหน้ายังครับเสียดายมากไปกทมกับวันนี้ทันทีมีแล้วครับน่าจะปลายพฤษภาครับแต่ก่อนจัดทุก3สิ้นเดือนหน้าใช่แต่ก่อนจัดทุก3เดือนแต่ว่าสภาพตามตรงตลาดบูอยากเจอกันมากขึ้นถึงแม้กามอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่รู้สึกว่าอยากเจอกันมากขึ้นนะครับได้ครับไปถึงว่าน็อตโซซูนนะครับน่าจะช่วงปลายอีเทน่า1ดอล0ครับโอ้จริงผมรอขายอีเทน่า1ดอลอยู่แต่อีเทน่าผมไปนั่งดูแล้วระยะยาวไม่ได้น่าซื้อขนาดนั้นนะไม่ได้น่าเก็บขนาดนั้นต่อให้อีเทน่า10บิลเลียนเงี้ยกลางปีหน้าพีคบูลันน่ะแต่อีเทน่าก็ไปได้แค่2ดอลเพราะมันไดลูทแบบไดลูทยับๆมันไงอัพไซด์มัน 15B อ่ะใช่คือต่อให้มันแบบ 10B แม่งก็คือ2ดอล 15B ก็แค่3ดอลคือสมมุติมันขึ้นเป็น2ดอลตอนเนี้ยถ้ามูลเลสเซว่า100 B ใช่ป่ะก็แบบประมาณ5ดอลใช่มั้ยเฮ้ย5 6 6 7ดอลเนี่ยแต่ว่าแบบตลาดหนีมาก็น่าจะเจอกันแบบว่าไหลยับๆอ่ะผมว่าตอนมันได้หลุดอ่ะใช่ตอนบูมว่าก็ไม่น่าจะเกิน10หรอกมั้งคือก็10นี่คือกาวแล้ว5 5นี่ยังโคตรยาวแล้วนะ5ก็ยากแล้วจากไดลูชั่น5ไม่ยากแล้วก็ 5คือเกือบ30อ่านี่คือหลักแบบเกือบๆ30บิลเลียนนะ30บิลเลียนนี่แบบสู้พวก AWAC Luna ได้นะ No more Luna มันนี่จริงมันไปทำเชนของมันได้เองอยู่เว้ยอีเทน่า Q5 ก็แต่เอาจริง Q5 ทรงพูดแบบ No by Ad อ่ะคือทรง Double Top แต่ก็รอดูว่า Merge Khalifa รอดูว่าแนวรับนี้รับอยู่ไหมเหมือนกันอันนี้น่าจะไม่อยู่ละก็รอดูว่าแนวรับนี้รับอยู่ไหมถ้าแนวรับนี้รับไม่อยู่ก็จะแถวนี้ไม่แต่เอาจริงก็คือตามบิตคอยน์ตอนนี้เอาคอยทุกตัวไม่ไหวทุกตัวไหลยับเลยไหลยับเลยไหลทุกตัวมีตัวเดียวที่ไม่ไหลคือมีมที่ไม่ไหลตามตลาดขนาดนั้นมีมผมมีกาวครับสองเชฟ
คือหลายๆคนน่าจะเห็นแล้วว่ามันประกาศทำเชนคือคิดว่าทีมมันน่าจะหลีกเลี่ยงวันไอพีฟูลเดย์แหละมันประกาศช่วงวันที่2ตอนกลางคืนของบ้านเขาเนาะคือประกาศประมาณเช้าๆเที่ยงๆของบ้านเราในวันเนี้ยเออแต่มันเป็นวันใหม่แล้วมันมีความน่าสนใจหนึ่งอย่างก็คือมันเขียนในเชิงว่ามันทำโนดทีนี้ไอความเป็นโนดอ่ะมันอาจจะแบบเหมือนคนที่ถือ NFT ของมันอ่ะเหมือนเท่าที่กึ่งพูดอ่ะNFT มันมี3ตัวใช่ป่ะ Ecosystem มันมี Potato มีกัปตันแล้วก็มี MVP เนาะ MVP ที่พี่สันเจถืออ่ะแล้วผมเห็นกาวบางคนในทวิตเขาบอกว่าไอ้ตัว NFT ตัวนี้มันอาจจะมาเป็นโนดก็ได้หมายถึงว่าถือ as 1โนดอ่ะถ้ากับเราไม่รู้ว่าต้องรันโปรแกรมหรือว่าต้องรันอะไรป่ะหรือว่าโนดมันจะเป็นยังไงแต่ว่าก็ด้วยความมีมันก็กลายในเชิงก็แบบเออคนทั่วโลกสามารถเข้าถึงโนดได้เลยคิดว่ามันน่าทําโมเดลในเชิงเหมือนถือ NFT for run node แต่ว่าไม่ต้องทําโนดเองอันนี้เท่าที่ผมกาวเองนะแล้วก็รู้สึกว่าตอนเนี้ยถ้ามันเพิ่ม value ของโนดอ่ะผมมองว่าไอ้พวก NFT ของ Meme Land Ecosystem อ่ะมันควรมี value มากกว่านี้เว้ยตอนนี้เท่าที่ใครที่รู้นะครับไอ้ตัว NFT 3ตัวของมันนะเชนเจมมันฝังมีมอยู่ใน NFT ครับอย่างเช่นสมมติผมถือเอาเทรดที่แบบเทรดกากสุดนะ Potato แบบเทรดกากสุดแบบเหมือนฟอร์ไพรส์ต่ำสุดอ่ะ Potato จะได้ประมาณ 200,000 มีมไอ้ตัวกัปตันจะได้ประมาณ 600,000 มีมแล้วก็ตัว MVP น่าจะได้แบบหลายล้านมีมผมจำตัวเลขแม่นๆไม่ได้แล้วแล้วก็เวลามีมันตกมีมันขึ้นน่ะมันจะสําคัญกับราคาฟลอร์ไพรส์ของ NFT มันจะขึ้นลงด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าตอนแรกอ่ะคนถือ NFT อ่ะจะได้แค่เหรียญมีมที่มันผูกมาซึ่งมันยังไม่ได้บอกว่าจะเวสเมื่อไหร่นะและมันจะได้รีวอร์ดจากโนดด้วยเพราะว่ามีมันจะทําเป็นเนทีฟโทเค็นมาจ่ายค่าแก๊สบนมันถ้าเกิดตอนนี้แวลูมันแอคคู2อย่างแหละตอนนี้เหลือแบบเหลือตลาดซึมซับแวลูตรงนั้นแล้วก็รอดูว่าทีมมันจะทําออกมาได้โอเคแค่ไหนอ่ะเออซึ่งแบบรู้สึกว่ามันน่ากล่าวมากขึ้นถ้าเกิดแบบมาทําโมเดลออกมาให้แบบเว็บแบบเลชันอ่ะมันเก่งกับพวกเว็บแบบมันเก่งแล้วในเว็บ2อ่ะมันน่าจะแบบคิดการใหญ่อยู่แล้วผมรู้สึกว่าเออบูลลิชมากขึ้นนะกับการประกาศทําเชนก็ต้องรอดูมูฟต่อไปเออแต่ผมมองว่าแวลูของ NFT ใช่ครับผมมองว่าแวลูมันควรมากกว่านี้เออแต่ว่าก็รอดูตลาดด้วยโคตรปั่นเลยโดยที่นะ Turbo Tokenomics ด้วยนะมันก็อย่างนี้แหละพี่เหมือนไอ้ตอนมีที่มันบอกว่าจะสมีมอ่ะตอนนี้มันก็มาทำลันช์แพดมันก็ต้องนั่นแหละ Make Holder Dish ใครสนใจเบซีผู้ตระกูลเบซีอัลเตอร์ไซด์อ่ะไอ้มีมแลนด์เป็นหนึ่งในตัวแบบตัวใหม่ที่อาจจะเป็นอย่างนั้นในไซเคิลที่แล้วน่าสนใจมากๆโอเคมิวที่ได้จากโซน่าโมบายยังเก็บไว้ไหมคะตอนนี้ผมขายแล้วคนอื่นขายยังผมไม่รู้เอาตรงๆตอนแรกอาจจะเก็บพอเห็น market cap แม่งเริ่มอยากขายแล้ว600ล้านมิวโซน่าโมบายได้มาหลัก200กว่าดอลเนาะ200 250แล้วแต่วันไหนวันนี้ดีขึ้นมานิดนึงซึ่งถือว่าเยอะมากตัวมือถือมัน400ดอลใช่มั้ยได้ AirDrop ตัวนี้มาตัวเดียว250ไอ้ Cat View Pad ได้มาก็50ดอลถ้าขาย IQ ก็ได้มาเป็น100ดอลถ้าขายก็คือคืนทุนแล้วถ้าคุณขายเออถ้าขายครับแต่ถ้าไม่ขายก็ย่ำหมดแล้วถ้านะแต่ก็น่าสนใจนะแต่กราฟก็ยังสวยอยู่ผมอาจจะเล็งๆอยู่แถวๆนี้แหละว่าขายดีหรือไม่ขายดีแต่ว่าไมค์แคปใหญ่มากๆแล้ว600ล้านแล้วน่าจะไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่แล้วเพราะพวกเนี้ยจริงๆนะผมรู้สึกว่าขายดีกว่าไม่ขายมันก็เนี่ยเน่าคากระเป๋าหรือไม่ก็เก็บไว้ก็ได้เผื่อมันมูลเหมือนไอ้เวนเซอร์ได้ครับนี่เพิ่งเปิด ENA TVL เป็นบิลเลียนเลยครับเรียงในโหมด RWA เป็น RWA แบบไหนของมันครับอีทีน่าไม่ใช่ RWA ครับเป็น stable coin ปกติแล้วก็ asset มันไม่ได้เกี่ยวกับ RWA เลยแค่เอาไป short hedge ไว้เฉยไม่เหมือน MakerDAO ที่แบบมันเอามันไปถือ RWA บางส่วนก็คือมันไม่ได้เป็น sector RWA เนาะเป็น sector แบบ DeFi แล้วกันเป็น DeFi รูปแบบใหม่แล้วกันก็เป็นหนึ่งในตัวที่คนเขาเก่งว่าจะแตกไหมไซเคิลหน้าตอนนี้มีพวกวง2วง3ของอีเกนเลเยอร์อะแล้วก็มีไออีเทนด้าแหละที่ว่าเป็นตัวเก่งว่าจะแตกไหมไซเคิลหน้าต้องรอดูอะอันนี้นะเชฟเดี๋ยว CK link ในคอร์ดิสปอตยังครับเหมือนเขาบอกว่าเลื่อนว่าใช่ว่าเชฟเอ็มเขาอีเมลมาว่าเลื่อนเป็นสิ้นเดือนนี้แทนจากสิ้นเดือน3จะเป็นประมาณช่วงสิ้นเดือน4แทนมีแคมเปญใช่ป่ะมันมีแคมเปญที่จะจบภายในอีก15วันเลยเหมือนจะมีแคมเปญอะไรของมันด้วยไอ้ NFT นะผมก็ไม่ได้ตามเหมือนกันมันเหมือนแมนท่าเลยที่แบบถือ NFT มารวมกันได้แล้วจะได้แบบเป็นพูลของ NFT แต่ละชิ้น
ผมเห็นคอมมูคนนึงพี่อู๋กาวอยู่บอกว่าเออถ้าถือไอ้หอกที่เป็นแบบ NFT แพงสุดอะที่เป็นแบบเป็นง่ามอะตอนนี้มัน 0.4 ถ้าเกิดถือ4ชิ้นขึ้น 1.6 ETH จะได้แบบ 8,000 CK Link ตอนนี้ CK Link มันพรีมาร์เก็ตประมาณ3ดอลอะไรเงี้ยCK Link คอยลิสต์เราเท่าไหร่นะอะไรนะ 0.5 มั้ง 0.5 บอยคอยลิสต์โอเคก็ 6F กับคอยลิสต์อ่ะแถวนั้นอ๋อนี่ทีมเขาบอกว่าตัวเช็คมันของปอมอาร์คามิโนเขาสุ่ม OG 1ถึง 10,000 ครับโอเคเชฟไปดูไฮเปอร์เลนยังครับเออเชฟ M เชฟเจมได้ตามไหมครับไฮเปอร์เลนผมไม่ได้ตามไม่ได้ตามครับเชฟอยู่ครับวันนี้ไฮเปอร์เลนผมบอกเลยเชฟอยู่มาพิมพ์ในคอมเมนต์หน่อยนะครับไฮเปอร์เลนก็เดี๋ยวให้เชฟอยู่ในห้องดีเจนแคลนแล้วกันแต่ว่าจริงๆผมว่าไอเกนสเตเกอร์น่าจะได้นะเป็นไปได้เหมือนแบบที่อาสเตเกอร์อะไรเงี้ยแต่ผมเคยจำได้ว่าเหมือนไปดูไอ้นี่แล้วมันแบบเหมือนไปดูเวสวีซีแล้วมันเฉยๆอะไรนั่นเลยขี้เกียจไปทำคอมเมนต์ต่อไปเลยก็ได้คิดอย่างไรกับสโตนครับของมันผมไม่ได้ตามเหมือนกันนะสโตนตอนนี้มันขากในหมดแล้วผมไม่อยากจะพูดถึงมันเลยจริงๆมันก็เป็นเหมือนไอ้เนี่ยไอเอาอีทไปสเต็กได้ยิวปกติแต่ก็เริ่มรู้สึกว่าพอมันเยอะมากๆแล้วอะไมแคปมันจะเป็น PVP มันจะแย่งกันเองละไอตระกูลแล้วมันเป็นตระกูล DeFi ที่อัพไซด์ไม่ได้สูงขนาดนั้นถ้าเกิดมีอีทอยากได้ยิวอยู่ฝั่งแมนต้าอยากได้สโตนเงี้ยก็ฟาร์มไปแต่ส่วนตัวผมขายมาแล้วผมมองว่าผมแบบไปหาผลตอบแทนที่ดีกว่าได้ก็เลยยังไม่เห็นสโตนมันทำ AVS ของตัวเองเลยอ่ะยังไม่เห็นมันทำ LRT Eigenpot เลยแบบมันโม้มาตั้งแต่แมนต้าปีที่แล้วอ่ะมันโม้มานานมากแล้วแบบรู้สึกว่ามันกากแต่ว่าแบบกากกว่านี้แหละที่ทีมแบบหา exit เก่งแต่ว่าอาจจะแบบดันจนลิสต์ Binance ให้ได้อะไรเงี้ยเป็นไปได้แต่ Binance มันลงทุนนะที่คนสนใจว่า Binance มันลงทุนนั่นแหละคือกากอะไม่ใช่ว่ามันจะไม่มูลนะแต่ผมว่าแบบมันบางทีมันก็เรียนไปหน่อยใช่อันนี้ 0.15 ใช่ครับ ACK Link บนคอยลิสต์เมื่อกี้เราพูดเลขกันผิดเนาะอ๋อ 0.15 ใช่ครับอ๋อแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ผมคอมเมนต์แล้วกันเพิ่มเติมไอเรื่องลูน่าเหมือนถามในมุมมองผมนะบางคนบอกว่ามันไออีเทน่ามันจะเหมือนลูน่าผมว่ามองว่าไม่เหมือนเพราะว่าลูน่าไอ UST มันผูกกับลูน่ามันเป็นไอ้ที่มันแมคานิซึมของมันอะเบิร์นลูน่ามินยูเอทีอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้ตัวอีทิน่าถ้ามันแตกมันถ้าสมมติมันจะแตกจริงอะมันน่าจะแตกจากการเป็นตลาดขาลงหรือแบบค้อนหลังบ้านแบบทำผิดอะไรมากกว่าเหมือนไอ้ตัวอูมามิใช่ไหมเชฟเจมอูมามิที่ค้อนหลังบ้านมันเอาไปช็อตเทรดบนแบบ GMX อะไรเงี้ยแต่นี้แบบค้อนมันเก่งใช่ไหมเชฟเจมที่บอกแบบก็ถามว่ามันมีโอกาสเกิดไหมผมก็มีโอกาสเกิดแบบโอเปอเรชั่นอลแบบมิสเทคอะไรเงี้ยเกิดความผิดพลาดทางเทคนิคมีมิสเทคเนาะมีเอ็กเชนจ์ปิดตัวเพราะมันเป็นช็อตเทรดบนเอ็กเชนจ์ได้เอ็กเชนจ์ปิดก็โดนแล้วก็จะมีสมมติตลาดขาลงเงี้ยฟันดิ้งเรทมันจะต่ำเพราะคนไอ้ฟันดิ้งเรทมันจะติดลบเพราะคนชอร์ตใช่ไหมอันนี้ฟันดิ้งเรทมันบวกเพราะคนลองเยอะก็คือว่าจะแบบ APR จะเหลือ 1% 2-3% ในช่วงขาลงคนก็แบบไม่สนใจแล้วอาจจะเป็นในแง่นั้นมากกว่าแต่ในแง่ระเบิดต้องให้ทุกคนเห็นอย่างนี้แล้วกันแบบมันมีโอกาสไหมมันมีโอกาสมูลโอกาสสเกลมีแต่ว่าความเสี่ยงมันก็มีเหมือนกันนะแบบแทบจะเท่ากันเลยอ่ะเข้าใจความเสี่ยงก็สูงมากๆตัวโอกาสก็สูงมากๆคือมันก็สามารถเกิดขึ้นได้ Let's say ว่าแบบตอนนี้เขาคุม Open Interest ทั้งหมดบน Central Exchange ประมาณ 15% น่ะ 15% ใช่ครับดูถ้ามันสเกลไปอีกคือถ้าคุมไป 20-30% แล้วอะไรเงี้ยแบบตัวของ Open Interest School อะหรือแบบค่า Funding Rate ที่เป็นเบสซ้ายเบสขวาใช่ไหมเกี่ยวกับคนรอคนช็อตรอต่อช็อต Ratio มันอาจจะแบบว่าไม่สามารถทำให้ได้กินยิวเยอะแบบนี้ได้อีกแล้วหรือแบบถ้าเป็นตลาดขาลงยิวอีทก็น้อยใช่ป่ะFunding Rate เผลอๆเป็นเสีย Funding Rate อะไรเงี้ยมี Exchange ล่มอีกมี Cascade นู่นนี่นั่นอีกก็เป็นไปได้ที่จะตายเหมือนกันนะคือแบบไอ้ตัวที่จะแตกมันก็น่าจะตัวนี้แหละแต่ว่าเอาง่ายๆถามว่ามีโอกาสมูลไหมผมว่ามูลอ่ะคือตอน
อนที่คนมันยังตอนคนมองลูน่าก็มองแบบว่าแตกยากเห็นไหมแต่แบบมันอาจจะมีสิ่งที่เรายังไม่เห็นก็ได้ผมก็ยังไม่ได้เข้าไปดู deep dive ในขนาดนั้นนะแต่ว่าเดี๋ยวมีพอดแคสต์ที่จะออกอาทิตย์หน้าครับก็ต้องไปทำรีเสิร์ชเพิ่มอยู่ครับสำหรับเอเทน่าโอเคขอบคุณครับมีแต่ผมอ่านคอมเมนต์ต่อแล้วกันนี่คอมเมนต์เยอะมากๆเลยอันนี้ครับชิปเอ็มครับพาเซล 1.87 แพงไปไหมในตอนนี้พาเซลดูนี่โทเคโนมิกอยู่นี่น่าจะinitial supply น่าอยู่ประมาณ125เนาะมัน1บิลเลียนทั้งหมด initial น่าจะ125 คูณ 1.87 นี่เท่าไหร่นะ125 คูณ 1.87 แถวๆ300ป่ะแถวๆ200กลางๆผมมองว่าราคานี้น่าสนใจนะมีอัพไซด์อยู่ในราคานี้ใช่มั้ยคือตัวมันเองมันเป็นเทรดอสังหาใช่ไหมเทรดอสังหาเดี๋ยวเปิดเว็บให้ดู BRBL เป็นเหมือนช็อตลองอสังหาอเมริกาอีอย่างนี้ browse นี่ก็คือเราสามารถไปเนี่ยลองซานฟรานซิสโกหรือช็อตซานฟรานซิสโกได้ก็คือจะได้ทั้งหลักๆคือน่าอยู่ในเซกเตอร์ RWA เนาะเป็นตัวที่ผมชอบลองมาจากคอนโดแล้วกันในเซกเตอร์นี้มันอาจจะไม่ใช่แบบ RWA ตรงๆแต่มันเหมือนการเทรดอสังหาก็จริงๆก็นับได้แหละนับอยู่ในเซกเตอร์นี้ได้ซึ่งถ้าเกิดเปิดมา200มิลเลียนนี่ถือว่าน้อยอยู่นะเดี๋ยวขอดูอันนี้ครับน้อยอยู่น้อยอยู่เลยแหละใช่มั้ยพอมาถึง FFDV หรือว่า Mcap ไอ้ circulating non circulating ทำยังไงนะคอนโดมันเท่าไหร่แล้ววะแต่ว่าเซกเตอร์นี้มันอย่างมันโดพันหนึ่งแล้วอย่างตัวนี้ผมคิดว่าถ้าเกิดเปิดมาต่ำกว่า500มีสิทธิ์ว่าขึ้นไปได้หลัก500มิลเลียนนะเพราะอย่างเพราะตัวรองๆอย่างไอ้พวกเนี้ยเซนดิฟิวช่วงนี้มันดีมาไงอย่างเซนดิฟิวอะไรพวกนี้ก็คือ400ผมมองว่าเนี้ยอยู่ผมให้ดับ2เลยรออย่างออนโดเลยมองว่าอย่างน้อยน่าจะไปได้500มิลเลียนไหมครับถ้าเกิดบิตคอยน์ไม่หย่ำนะน่าจะมีปั๊มไปอยู่300ถึง500น่าจะเจอกันแน่ๆโอเคครับนะปึ๊บๆเนี่ย when eternal ai ครับเชฟอยู่อันนี้ก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็คือกาวตัวใหญ่รอดูว่าเป็นยังไงนะครับเป็น bitcoin layer 2 ai เขาเปิดให้ลงไปจบไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนาะก็มีกาวกันในห้องดีเจนแคน Discord ก็เป็นหนึ่งในตัวที่น่าสนใจมากๆทำอะไรไม่รู้แต่รู้ก็ว่ามันคือ Bitcoin Layer 2 AI ที่ว่าดูน่าสนใจมากๆรอดูว่าจะเปิดมาแล้วเป็นไงก็คือ Discord น่าจะลงกันเยอะอันนี้เข้า Discord กันหรือยังครับคนดูเนี่ย400คนแล้วเยอะมากเดี๋ยวขออนุญาตแตะ Discord นะครับก็คือเนี่ยจะมีเนี่ยจะเข้ากันหมดเลยอัลฟาตรงๆต่างๆก็จริงๆนะตอนนี้คือเซกเตอร์ AI เนี่ยทุกตัวทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นพวก Forge ไม่ว่าจะเป็นตัวใหม่ๆลิสต์ใหม่ยังไม่เจอตัวไหนที่มันเปิดมาหย่ำหรือขาดทุนหรือไม่ปั๊มสักตัวยังไม่เจอเลยคือมันกลายเป็นว่าตอนนี้โปรเจกต์อะไรก็ตามอ่ะเอา AI ไปใส่ในชื่อแม่งอ่ะมูลจริงครับคือแบบรอดูเลยว่าเป็นไงแต่ว่าอันนี้คือความเสี่ยงสูงมากนี่ในคอร์ดก็บอกแล้วเนาะไปคอมเมนต์ต่อไปเลยก็ได้ฮะ Eternal AI Ambassador นะเชฟอยู่นะครับแป๊บนึงนะมีกาวลิงก์ไหมครับจริงๆลิงก์อ่ะมันมีที่มันจะกาวมานานแล้วก็คือไอ้ staking ของมันอ่ะมันจะแจกเหรียญของแบบไอ้ตัวแพลตฟอร์มหรือว่าโปรเจกต์ที่แบบมันมาใช้เชนลิงก์ใช่มั้ยสมมุติตอนนี้เชนลิงก์มีพาร์ทเนอร์ชิพก็อยู่แบบร้อยกว่าเจ้าเขาบอกว่ามันจะมีไอเหรียญไอเจ้าพวกเนี้ยมันจะเอาเหรียญเฮชเชอรี่อ่ะมาแจกให้ลิงก์สเตเกอร์ด้วยแต่ผมยังไม่เห็นนะแต่ลิงก์อ่ะเอาตรงก็ถ้าเกิดดูใน Spot on Chain หรือว่าดูในแบบแท็กพวกแบบ Wallet Whale อ่ะ Whale ถือกันเยอะเป็น Mid Curve Coin อ่ะที่แบบพวก Whale ถือกันเช่นลิงก์เนี่ยเหมือน MakerDAO เช่นลิงก์ Aave อะไรเงี้ยครับ Compound เงี้ยเนี่ยเป็น Mid Curve Coin ที่แบบ Whale ถืออ่ะเราไม่ค่อยถือเพราะว่าแบบมันไม่ค่อยเซ็กซี่กันเนี่ยขึ้นแน่ๆแต่ขึ้นน้อยก็ใช่อัพไซด์ไม่เยอะแต่ขึ้นแน่ๆโอเคนี่พัฟเฟอร์เงียบใจวิวจังโดนเดนโซแซงนะพัฟเฟอร์ผมไม่ได้ตามเลยพัฟเฟอร์มันเดนโซพอยต์ผมได้ขึ้นมันไม่ได้แต้มมีเกนเลเยอร์แล้วไงตัวอื่นมันได้แต้มมีเกนเลเยอร์พัฟเฟอร์มันไม่ได้แล้วคนก็เลยแซงใ
ือพัฟเฟอร์คือพัฟเฟอร์ผมว่ามันจะกลับมาตอนไหนรู้ไหมตอนมันเปิด LRT ของมันเองเปิด Eigenpot ของมันเองซึ่งเดี๋ยวขอดูราคา Pendo อ่ะไหนไว้ที่ไหนอะไรวะผมมีเก็งไว้นะอันนี้ผมบอกไว้ก่อนผมมีเก็งพัฟเฟอร์ YT ไว้เพราะคิดว่าเดี๋ยวมันน่าจะเปิดตัว LRT แล้วก็ทำ ABS ของมันอ่ะมันจะทำมาแล้วมันจะ Vampire Attack Lido อย่างเงี้ยผมมองว่าก็มีโอกาสที่จะไม่เงียบเออแซงเยอะเลยเนี่ยทำไปเล่นไหมหรือว่าแซงนิดนึงแซงเยอะจังไม่ตอนแรกมันจุดขายหลักมันคือ Binance Back ไงเอาไอ้เจมหลุดจุดขายหลักตอนแรกมันคือ Binance Back แต่ตอนนี้คือประเด็นคือ Binance มึง Back ทุกตัวจุดขายนั้นก็เลยหายไปแล้วก็สรุปว่าตัวอื่นได้แต้มตัวนี้ไม่ได้แต้มแล้วก็ลิสต์ Binance ทุกตัวคนก็เลยแบบนอกใจตัวอื่นละหายไปเลยเมื่อกี้กำลังชิลชิลต่อเลยชิลต่อเลยนั่นแหละผมมองว่ามันน่าจะเดี๋ยวมันน่าจะกลับมาแหละมันน่าจะไม่เงียบตอนมันเปิดประกาศทำ AWS นะถ้ามันประกาศเปิดนะตอนนี้มันก็น่าจะ under development หรือว่าอาจจะไม่ทำเลยก็เป็นไปได้ let's say กันนะเออดูว่ามันจะ AWS มันจะเปิดมันจะเปิดนี่ป่ะเจมเมษาป่ะผมเห็นแบบมันบอกอยู่ตอนนี้แบบไอของพวกโนดเทสเตมันแบบมันให้เปลี่ยนแบบเวอร์ชันรัวๆเลยตอนนี้ก็เมษาแล้วผมว่าเนี่ยผมก็มีเก็บอ่ะเก็บ YT มันอยู่ใช่ก็อะไรก็ตามตอนนี้แนะนำเลยนะไอพวกเนี้ยไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปฟาร์มซื้อ YT จบใช่คุ้มสุดคุ้มสุดไม่หลอกตังค์ด้วยไปคอมเมนต์ต่อไปเลยโอเคงั้นตอบคำถามคุณเบิร์ดเดอร์เลยแล้วกันครับเอาทุนคืนไปฟาร์มที่ไหนดี Pendle ใช่ครับซื้อ YTonly แต่ว่าต้องดูตัวที่มันหมดอายุแบบมิถุนาอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าคือส่วนใหญ่มันจะมีหมดอายุเมษาใช่ไหมเมษากับมิถุนากว่าพาเซลจะออกก็น่าจะแบบกลางๆแล้วอ่ะซึ่งแบบไปซื้อเอาตอนที่มันใกล้หมดอายุก็แบบมันนึกออกไหมมันเงินต้นเหลือศูนย์เลยแต่ถ้าเกิดเราซื้อของมิถุนามันอาจจะมีแก็บให้แบบเราเทช่วงที่แบบมันกำไรได้อีกอะไรเงี้ยเออก็ต้องรอดูวันหมดอายุด้วยหมายถึง YT Pendle ใช่ไหม YT ใช่ครับเจมส์แต่ YT จะผมพูดเลยว่าอย่าฟาร์ม YT คิดไปเลยว่าเอาเงินเนี้ยไปซื้อ IDO เหรียญนั่นแหละใช่มันคือการซื้อ ECU อ่ะซื้อ IDO ใช่มันคือไปซื้อเหมือนเอาเงินเนี้ยไปซื้อ IDO เหรียญอย่าคิดว่ามันคือการฟาร์มเพราะส่วนใหญ่มันเงินต้นจะกลายเป็นศูนย์หมดเผื่อผมว่าเกลียดไปเลยแบบก้อนเล็กๆเงี้ยปาไปเหมือนซื้อ IDO เลยซื้ออย่าง Ethena ณตอนนี้ก็ไอ้จากก้อนนั้นน่ะที่ผมซื้อ YT USDE เนี่ยขึ้นมาได้ประมาณ7เท่านะของเงินที่ซื้อไปก็คือเหมือนซื้อเหรียญเลยจบก็คือเหมือนซื้อ Ethena 1เดือนนิดๆได้มา7-6-7เท่านี่ยังไม่ปั๊มด้วยนะถือว่าคุ้มมากถือว่าคุ้มมากแต่ว่า YT มันก็เหลือ1วันหมดก็คือใกล้จะหมดแล้วใช่ป่ะใช่ราคาน่าจะยับค่าแก๊สแพงกว่าค่าที่เหลืออยู่อ่ะเออก็คือปล่อยเลยก็ซ้ำชอบ mindset นี้ใช่เออมันคือ IDO ดีๆนี่เองไอเดียกับโปรเจกต์ที่มันดีๆค่อยพูดไปแล้วใน Discord เดี๋ยวชิลเยอะเกินไปเดี๋ยวกาวฟุ้งนะฮะโอเคครับอันนี้คุณกูดูบอกว่าชิปแทนราคาเวิร์มโฮลนะครับเอาแบบราคาเดียวเลยคนละราคาอ่ะมาดูใครชิปเพียงเท่าไหร่ครับตอนนี้พีมาร์เก็ตเท่าไหร่ครับ1.5 FDV เอ้ยโทรสซัพพลายเท่าไหร่นะ 1,800 11,000 โทรสซัพพลาย 11,000 แต่ว่าอินิเชียลโทรสซัพพลาย 10B ใช่ป่ะเออผมว่านี่แหละ2ดอนน่ะแบบไส้อ่ะต้องถามคุณกูดูว่าเอาได้ก่อนกี่โมงประเด็นคือทายเนี่ยมันคือราคาเปิดคือราคาอ่ะโอเคงั้นเอางี้ผมตั้งกฎให้เลยดีกว่ามันลิสต์พรุ่งนี้ทุ่มนึงใช่มั้ย2ทุ่มอ่ะพรุ่งนี้2ทุ่มผมว่าพรุ่งนี้2ทุ่มอ่ะราคา 1.5 ดอนเหมือนเดิมเหมือนพี่มาร์เก็ตอ่ะพรุ่งนี้2ทุ่มผมว่าไส้ที่2ดอนน่ะผมว่าไส้ที่2ดอนผมให้ชั่วโมงแรกอ่ะยืน 1.2 1ชั่วโมงแรกน่าจะไซด์เวย์อยู่แถว 1.2 แล้วกันไอ้เขาบอกขอเลขเดียวอ่ะผม2เอ้ย 1.5 ขอเลขเดียวก็คือ1ชั่วโมงแรก 1.2 เดาไว้คือทายไปยังไงก็ถูกอ่ะสมมุติว่าถ้ามันวิ่งอยู่ 1.2 ถึง2เงี้ยเราก็ถูกป่าวไม่ใช่ก็ 1.2 ก็ถูก 1.2 หมายถึงตอน2ทุ่มแบบ2ทุ่มเป๊ะอ่ะเออ2ทุ่มเป๊ะเปิดมาเท่าไหร่ไม่ใช่ไงว่าไซด์มันแหลมมาอยู่แล้ว
ผมว่ามันลากไส้อ่ะผมว่ามันลากไส้ที่2ดอนแล้วแบบว่าไส้นั้นก็น่าจะมีวอลลุ่มอยู่ประมาณนั้นน้องดีดน้องดีดเด็กแนวต้านแต่แนวต้านมันเล็กมากเลยดีดอยู่ตัวเดียวเลยเหรออ๋อตัวอื่นก็ดีดอยู่มีมก็ล่วงแล้วพอเดี๋ยวมันเริ่มกลับมาลงแล้วคุณเพนคิวเลอร์บอกว่าแมนต้าเด้งอีกรอบสัญญาณมาจะเทสรุปเด้งรอบนี้ไปจริงอันนี้คุณเอกพงษ์เอกพัฒน์บอกว่าอูมามิครับใช่คือมันทำเดลต้านิวโชบนทีมเอ็กซ์ครับก็คือทำเหมือนคล้ายๆเอเซน่าแหละแต่ว่าทำแค่ที่เดียวไงแล้วมันบริหารมือเว้ยแบบมี GLP ใช่ป่ะแล้วก็ไปช็อตเฮดแบบ BDC East อะไรเงี้ยแล้วก็ทำออเปอเรชั่นมันก็คือทำได้ไม่ดีๆเท่าไหร่เลยคือทำได้ไม่ดีอ่ะเราก็ไปสามารถทำได้อ่ะมันก็ทำให้แบบว่ามันขาดทุนในการทำเดลต้าเนมโชว์ใช่เออแล้วมันบอกว่าอะไรนะแบบมันครับออดี้ต่อมันบอกว่าไม่ใช่บอกว่ามันหลังเปิดตัวมาแค่2วีเองมั้งแล้วมันก็ประกาศว่ามันโอเปอเรชั่นผิดพลาดแล้วราคาแม่งร่วง 50% แต่ว่าตอนนี้มันยังมีโปรดักต์อยู่วะเจมส์ตอนนี้ผมไม่ได้ตามเลยมีมันก็ทำไปเรื่อยๆอ่ะมีแอกกิเกตอะไรมันก็ทำไปอ่ะผมก็ไม่ได้ตามแล้วเหมือนกันว่ามันน่าจะคงคอนเซ็ปต์แอกกิเกเตอร์อยู่อะไรเงี้ยทำแบบยิวทำยิวสตรีจีไม่ได้น่ากังวลมากครับคือถ้าไม่ได้ถือเหรียญกับวันนี้โทเค็นของมันอ่ะถ้าฟาร์มเฉยๆอ่ะยังได้อยู่โอเคคำถามต่อไปเซกเตอร์ดีพินเซกเตอร์ดีพินจะมาผมมองว่ามานะติ๊กดีพินเพราะว่ามันโคเอไอเนาะดีพินคือจริงๆดีพินมันมีหลายอย่างแหละแต่ว่าดีพินที่น่าจะมาแน่ๆคือพวกให้เช่าการ์ดจอที่เรนเดอร์ทำอยู่คือว่าให้เช่า GPU ไปเทรน AI Cloud Gaming อะไรพวกเนี้ยตอนนี้ดังๆจะมีอยู่4ตัวเซกเตอร์ดีพินอันนี้มันจะมีพวกเรนเดอร์อันดับ1 Acache อันดับ2เนาะแล้วก็ Ethernode ที่ผมเคยชิวไป Ethernode ที่มันขายโนดไปคือขายออกเร็วมากโฟโมมากๆ FDB ดีสูงแล้วแล้วก็มีตัวที่4คือ Ionet ที่ว่าทำคล้ายๆกันสี่ตัวนี้ไปก็ได้ไปกันหมดแต่ Render ก็น่าอยู่ท็อปที่เหลือก็ต้องรออะไรก็ตามอะไรก็ตามที่มันส่งผลต่อพวก AI อ่ะที่มันแบบ contribute ให้กับเขาเรียกว่า computational power แล้วกันเวลามี AI มันต้องการการคำนวณสูงอะไรเงี้ยต้องการ decentralized internet ต้องการ decentralizedคอมพิวเตอร์ดิจิทัลไลซ์อะไรอ่ะ processing unit อะไรเงี้ยก็คือก็การได้หมดไปต่อแต่ก็พอมาไอ้พวกนี้มาปุ๊บไอ้พวก DP อื่นๆเนี่ยพวก data อย่างเมสันอะไรพวกนี้ก็น่าจะมาตามใช่ก็คือคือน่าจะเป็นหนึ่งใน native ที่ว่ามาgraph อะไรพวกนี้น่าจะมาด้วยผมมีภาพอยู่เพราะว่าตราบใดที่ไอ้ Nvidia ของ Nvidia แล้วยังขึ้นไววอดอยู่ทุกวันนี้Grass จะเริ่มใหม่อ่ะ Grass ก่อนจริง Grass ผมว่าก็น่าสนใจแต่ว่าถ้ามันไม่รีบออกเหรียญมันก็จะแห้งหน่อยเพราะว่าแบบพวก LRT ก็คือกลบๆหมดแล้วที่ผมทำอยู่มันก็จะมีแบบว่า Bridge พวก LRT ไปฟาร์มที่ Grass ได้ใช่ไหมก็ได้แต้มหลายต่อแต่ว่า Grass อ่ะมันมีลูปโฮนึงที่คนอาจจะยังไม่เห็นก็คือว่าคนอาจคิดว่าต้องใช้เงินเยอะครับทุกคนแต่ว่ามันก็มีบางโปรโตคอลลองเปิดไปที่หน้า Grass Adopt ได้มั้ยหน้า Grass Adopt คนที่เปิดคือเราสามารถใช้เงินน้อยในการเก็บแต้มบลาสให้สูงๆได้เขาจะเรียกว่าบลาสโกลเดี๋ยวอธิบายให้ฟังแป๊บนึงแล้วกันผมว่าแป๊ะเปิด FDV มามันสูงกว่าแมนท่านะคือแม่งแอปในนู้นอ่ะคือมันดีกว่าแมนท่ามากๆดีแบบดีจ๋าๆเลยอ่ะเนี่ยมันจะมีถือเรียกว่าบลาสโกลเนี่ยบลาสโกลต่างๆเนี่ยคือเราไปสามารถดูได้เลยว่าตัวไหนมันมีพอยท์ที่ออกมาเยอะๆใช่ปะแล้วมันให้โกมาเท่าไหร่แล้วก็เอาไปเปรียบเทียบโกต่อ point ratio เอ้ยเราไปดูตัวไหนที่มันให้ point ได้น้อยประมาณว่าแบบเอ้ยมีคนไปใช้ได้น้อยมีวานไปใช้ได้น้อยอ่ะเราก็ไปหาใช้แอปนั้นอย่างเช่นตอนนี้ผมมีฟาร์มอยู่ที่เนี่ยเอ็มลองลงมาก็ได้มีอะไรวะบลูมอ่ะอย่างบลูมอะไรก็ได้อ่ะที่มันเป็นแอปที่แบบว่ามันให้แต้มน้อยมันให้แต้มน้อยมันจะอิมพลายว่ามันมี TVL น้อยแต่ว่ามันจะให้มันจะให้โกมามันจะมีการทำก็คือโกต่อ point ratio มันหมายถึงว่ามันจะทำให้เราสามารถมีโอกาสได้โกเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าคนไปใช้น้อยหนึ่งแล้วก็วานไม่ค่อยไปก็คือ liquidity ไม่สูงทุนแบบ300ดอน500ดอน1000ดอนอย่างเงี้ยสามารถไปฟาร์มโกได้ซึ่งโกนึงอ่ะMM ลองเลื่อนขึ้นไปก็ได้เลื่อนขึ้นไปนิดนึง
เดี๋ยวต้องจบละขึ้นไปเนี่ยเห็นไหมเห็นโกไหม estimate value อ่ะโกนึงอ่ะโกนึงอ่ะมันจะมีค่าประมาณ3-4 หมื่นแล้ว 45,000 point 45,000 point แล้วมีเงิน300-500 ดอน 1,000 ดอนก็สามารถได้แบบเป็น100โกได้ก็คือสายขยันไปโกใช่สายขยันไปโกใช่สายแบบทางไปพอยก็คือดีว่าให้สายขยันเพราะว่าแต่จริงๆคือบลาสมันก็คนถอดใจเยอะคนขี้เกียจคนถอดใจเยอะคนที่เก็บผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เกียจทำแล้วอาจจะต้องอาศัยเขาเรียกว่าสวนหน่อยอ่ะคือคนออกคนถอดใจแล้วก็แม่งสวนแม่งเลยจำใจทำไปเพราะว่าอะไรประมาณนั้นปากคร่าวๆนะส่วนเปิดมาก็คงยังไงก็คงสูงอ่ะก็คงเป็นแบบน่าจะลองอย่างสตาร์ทเน็ตอ่ะใช่มั้ยสตาร์ทก็ดีกว่าเมนท่าเยอะเลยคือแบบแอปอะไรทุกอย่างอ่ะโอ้โหน่าจะหลักบิลเลียนอัพแน่ๆอยู่แล้วก็เป็นตัวใช่ๆดีกว่าเมนท่าเยอะครับไปต่อเลยครับเดี๋ยวต้องรีบละน่าจะประมาณตะกี้ที่เปิดให้ดู125มั้งครับ125ถึง150ผมไม่เห็นตัวเลขชัดเซกเตอร์ CK จะมาแน่มั้ยมันน่าจะมาเป็นเหมือนเลเยอร์2ที่ว่ามันไม่ได้เป็นแบบกระแสหลักแต่เป็นแบบบล็อกเชนไหนที่ทำก็คงอาจจะใช้คร่าวๆอ่ะใช่ไหมแต่ว่าจริงๆไอ้ CK นี่มันไปปลักกับทุกอย่างนะในแง่ CK อ่ะอย่างไอ้ตัว Babylon ก็เหมือนจะใช้ CK แล้วก็เหมือนพวกไอ้พวก Bitcoin Layer 2แบบบางตัวก็ใช้ CK มันเอา CK มาเพื่อแบบ generate proof เฉยๆอะไรเงี้ยคือแบบมันก็เรียจิตสุดอะไรเงี้ยมันเอา CK มาเล่นในแง่นี้แต่ว่าถ้าถามตัวผมแล้วกันเอา CK บรรดา Layer 2มีอะไรบ้าง CK Sync Go Linearไอ้สตาร์ทเน็ตอะไรเงี้ยคือมันก็อาจจะเฟ้อแล้วมันอาจจะแบบมีคนที่แบบมันไปได้ต่อจริงๆแค่ไม่กี่คนหรอกหลังจากปล่อยเหรียญน่ะก็ต้องรอดูแต่ว่าเอาในแง่ความเป็น CK ยังไงคนมันใช้อยู่แล้วแต่ว่าคิดว่าอะไรมันน่าจะเกาะกระแสไปได้นี่แบบเดาไม่ถูกอะอย่างไอ้พวก Privacy Coin ก็จะ CK ก็เยอะนะ Lost อะไรเงี้ยที่ผมเคยแต่มันไม่น่าจะเป็นแบบ CK แบบกระแสเหมือนเกมไฟกระแสไอ้อาจจะไม่มีแต่มันคงเป็นกระแสเงียบของมันนะเป็นอย่างนั้นมากกว่าเอาลิงก์อ่ะไปลิงก์ไปสเตทที่ไหนลิงก์เนี่ยผมแปะลิงก์ให้แต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเปิดเป็นแบชเอ้ยมันเปิดไปแต่เป็นก้อนอ่ะเป็นแบบลิมิตแคปอ่ะมันน่าจะหมดแล้วครับแต่ยูมันน้อย 4% ทางผมแบบถือไว้ดีกว่าหรือบางทีเอาแบบเอาไปค้ำบนอาเว่แล้วก็กู้เงินไปใช้ดีกว่าแบบไม่น่าสนใจที่จะเอาไปสเตทขนาดนั้นยูมันน้อยแบบถามผมมาเอาไปฝากค้ำกู้ดีกว่าครับลิงก์สเตจิ้งเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้มั้งนะถูกว่ามีลิงก์มาลินเยอะอยู่นะครับเนี่ยstake.chain ดาวเวนโดครับตอนนี้คงไม่ทันแล้วมั้งครับกาวมาตั้งแต่แบบนู่นอ่ะต่ํา1ดอลนะครับเดี๋ยวผมแปะให้ไปฟังกับไปอ่านดีกว่ามีพอดแคสต์แล้วก็มีบทความเป็น1ในตัว DeFi ตัวใหม่ที่มาแรงมากๆเห็นได้ชัดตั้งแต่ตอนนี้เลยใช่ปันชอบด้วยแต่ว่าก็ต้องดูราคาว่าน่าเข้ามั้ยครับไซส์เหลือมั้ยนะใช่ๆเพราะเราเคยผมก็เช็ดเทมอ่ะผมก็เช็ดเทมอ่ะเคยเข้าไปตั้งแต่เนี่ย0จุดใช่ครับจริงเคยเข้าไปตั้งแต่เนี่ยตัวก่อนที่มันจะมีกราฟนี้กับแถว 0.5 แถวเนี้ยตั้งแต่นู่นอ่ะในอภิธรรมอ่ะในที่นู่นทําเป็นหลอกจําได้เข้าตอนนั้นมาทําทรงนี้มั้ง Undo Mcap 10B สมเหตุสมผลไหมครับผมมองยากผมมองแถว10บิลเลียนเท่าตอนพีคบูลันผมมองแถวนั้นก็คือ10ดอลแต่ตอนนี้คือ1ดอลเนี่ยแต่ว่าแต่มันจะบูลันตอนไหนแค่นั้นแหละครับตอนนี้คือลงขึ้นไปแต่1ดอลแล้วลงมาแรงมากเลยเนาะผมมองแถวนั้นแหละถ้ามีเงินสดที่ไม่ใช้งานใดๆและไม่อยากเสี่ยงระหว่างฝากกินดอกโอ้คือเขาเอาเข้าไปฝากกินดอกก็คือเสี่ยงสมาร์ทคอนแทรคแล้วอ่ะครับถ้าไม่เสี่ยงเลยไอ้2อันเนี้ย USDC USDT มันได้ 3% 5% น่ะผมว่าไม่ต้องฝากไม่คุ้มไม่คุ้มกับแบบโดนแฮกแล้วมันโดนแฮกกันบ่อยด้วยใช่ๆถ้ามีอย่างผมอ่ะไอ้เงินที่ผมเป็น stable coin เก็บไว้ช้อนน่ะผมกระจายล่า AirDrop เข้าด้วยผมฝากมายังไม่เคยมีตัวไหนโดนแฮกก็กระจายแบบสมมุติมี100เงี้ยกระจายที่10ใช่มั้ยคือต่อให้ตัวใดตัวหนึ่งโดนแฮ็ก AirDrop จากไอ้9ตัวที่เหลือยังไงก็ cover อยู่ดิผมมองอย่างนั้นก็คือเราจะแบบไม่ได้แบบอยู่นอกตลาดจนเกินไปอ่ะส
็แบบอย่างน้อยมีได้ airdrop และ airdrop ก็ตัวดีๆอะไรพวกนี้แต่ถ้าเกิดจะให้ 3% ผมมองว่าแต่ว่าถ้าเกิดเรารับความเสี่ยงได้อะบนสโกช่วงเนี้ยคนมันมาฟาร์ม airdrop เยอะคนมันมาแบบเล่นกันเยอะอะ yield stake ไอ้ ULP บนสโกก็สวยทั้ง sushi swap ทั้ง sing swap แล้วก็หลายเจ้าอะ USDT USDC อ่ะ 40-60% ทั้งนั้นเลยถ้ารับความเสี่ยงได้แต่ว่า sing swap มันก็เปิดมานานมันก็ทำหลายเชนแบบโอกาสที่แบบโอเคระหว่างถือไว้เฉยกับเอาไป stake อะเอาไปฝาก LP อะฝาก LP มันเสี่ยงกว่าอยู่แหละแต่ว่าถ้าเกิดรับได้ผมมองว่าต่อวันมันก็ได้หลายเปอร์เซ็นต์อยู่นะถ้า 70% APR ผมว่าก็โอเคถ้าเกิดเงินใหญ่นะแต่ถ้าเกิดเงินไม่ได้ใหญ่มากอะเก็บไว้ช้อนเหรียญดีกว่าแบบมันไม่คุ้มรีสตีบอร์ดเท่าไหร่ใช่ใช่ใช่นั่นแหละจริงจริงซิงสวอปคือแบบแต่ละตัวบางคู่อะ APY แบบอย่างแจ่มอะไอ้น้องไป1ดอนวันนี้ป่ะเนี่ยฮัลโหลน้องไป1ดอนวันนี้ป่ะนี่แรงเกินผมรีบเอ็มรีบอ่านคอมเมนต์ก่อนนะเดี๋ยวอันไหนตามนะพวก YT พวก Pendle อะไรเงี้ยผมส่งลิงก์มาแล้วก็ลองไปอ่านลองไปอ่านไปฟังกันได้นะมีทั้งพอดแคสต์แล้วก็บทความเนาะหรือมาตามใน Discord ใครไม่เข้า Discord บ้างครับส่งลิงก์ไปแหละนี่ Discord ไปกดเข้ากันได้ปึ๊บๆๆๆๆ Glass จะเริ่มมั้ยครับอันนี้เชฟเจมตอบไปยังวะ Glass จบแล้วก็น่าจะใหญ่กว่าเมนต้าแหละก็ได้หลักบิลเลียนอัพอยู่แล้วกราสนะไม่ใช่บลาสกราสนะกราสตัวเพื่อนอยู่ถ้าใครเป็นหัวแล้วแบบได้แต้มไปเยอะอ่ะได้พวกเดียวอ่ะผมกราสถ้าเกิดเป็นบอทหรือไม่ก็มีเล็บน่าจะเบิ่มแต่ถ้าเป็นคนธรรมดาคือมีความสู้บอทไม่ได้แล้วก็ความสู้บอทไม่ได้อะไรก็ตามที่บอททำได้ผมจะไม่ค่อยทำมาสู้บอทจีไม่ได้เห็นแล้วแบบท้อเลยถ้าทุกคนฟาร์มหนักแล้วก็ให้ไปดูไซบิวจีนนะครับแค่นั้นแหละหรือไม่ก็ทีมแน่งที่ไซบิวเองเห็นสโกบอกจะมีแอสเซทอะไรเร็วนี้นี่ใช่ไหมอ๋อหรอสโกเงียบมากครับบันทึกแอสเซทที่ถืออยู่ไงบ้างครับทั้งสองเชฟบันทึกไงบ้างครับบันทึกพวกพอร์ตโฟลิโอมีผมมีใช้ Excel แล้วก็ดีแบงค์ครับมีใช้ Excel แล้วก็ดีแบงค์ส่วนพวกเชนนอก EVM ผมไม่ค่อยมีเลยมีคอยเกคโคอ่ะมันมีคอยเกคโคพอร์ตโฟลิโอเนาะมันมีคอยเกคโคฟังก์ชันพอร์ตโฟลิโอผมก็ใส่เหรียญแปลว่ามีเท่าไหร่มาแอดในพอร์ตโฟลิโออันนี้ผมไม่เปิดให้ดูแล้วกันเดี๋ยวผมดูก็คือเป็นฟังก์ชันพอร์ตโฟลิโอคือใส่ไปประมาณนั้นแล้วผมก็ทุกสิ้นเดือนผมจะมาดูว่าแบบคร่าวๆตอนนี้ wallet EVM กระเป๋าเนี่ยมีตังค์เท่าไหร่ wallet Solana ทั้งหมดมีตังค์เท่าไหร่ wallet Sui เท่าไหร่ Bitcoin เท่าไหร่รวมๆกันคร่าวๆ approximately ว่ามีเงินเท่าไหร่ Binance มีเท่าไหร่โอเคเท่าไหร่เอาแต่ละอันมาเลยที่เดียวมาบวกตามเหรียญได้แบบคำนวณคร่าวๆของแต่ละ wallet แต่ละแรงรวมๆกันประมาณนั้นครับโอเคแซ่บนึงครับเชฟเอ็มครับ fly 0.04 ครับขี้ 0.04 เองเหรอขี้เดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ต่อแล้วกันนะ XCK มีกาวไหมครับ XCK คือตัวไหนนะครับตอนนี้เข้าตัวไหนดีครับตลาดกำลังย่อมน่าสนใจนะอ๋อติ๊กเกอร์ผมเขียนในห้องดีเจนใช่เขียนในห้องดีเจนแคร์แล้วครับไปอ่านอยู่ในอัปเดตเนาะลองเลื่อนขึ้นไปอ่านเขียนสรุปไปแล้วมันคืออะไรแต่ผมซื้อนะหน้ากาวไหมหน้ากาวครับผมชอบนะพาร์ทเนอร์ดีอะไรดีสรุปว่า TGE เดือนจูนเนาะแล้วก็เหรียญได้ยืด 5% เดือนจูนเลยจากนั้นก็ทยอยปลด Vesting Monthly น่าสนใจพอสมควรนะแล้วก็ต่อให้ FDB จะสูงอะแต่ว่าไอตัว Market Cap อะมันปลดล็อกนานคือปีนึงมันเพิ่งจะออกมา 20-30% เองก็คือที่เหลือก็ปล่อยเข้าไปแต่เราก็ชิงตั้งแต่แถวนี้ละโอเคน่าจะประมาณนี้แหละเลยเกินใช่ครับคริสต์มาสตอนนี้ก็หลายๆคนก็อยู่เชียร์กันหมดแล้วคริสต์มาส OBR มันโดนแฮกอะไรแถมมันแบบเฉยๆอ่ะกลายเป็นว่าเซกเตอร์นี้เฉยๆแล้วอะไรเซกเต
มันผมว่ามันเฉยๆแล้วเพราะว่าเรื่องแฮกเรื่องอะไรมันโดนเยอะเกินอ่ะโดนอะไรก็ไม่รู้บ่อยเกินนั่นแหละFly Public Price เท่าไหร่ครับ.035ครับ6ป่ะ35ถึง6ป่ะ Public ถึง5 0.035ถึง 0.05 ทำไมหยับก็คือต่ำกว่า Public อีกเหรอหยับมากได้รีเสิร์ชดู Deep Book ที่แจกให้ฝั่งสุยบ้างไหมครับอ๋อที่มันแจกเข้า Wallet เลยไอ้ HFM ได้อ๋อมันยังไม่มีผมยังไม่เห็นเลยผมเห็นแค่ว่ามันแจกแต่ผมยังแบบหาข้อมูลอะไรมันไม่เจอเลยแต่ผมได้มาหลายอยู่ผมหาแบบไอ้นี่มันไม่เจอไม่รู้จะต้องไปหาที่ไหนไม่รู้ตัวด้วยนี่เหรอ Deep Book Protocol สวยเดี๋ยวผมไปดูให้แล้วกันนะโอเคคร่าวๆประมาณนี้มีอะไรไหม Elon RWA ไปคุยกับเชฟเลยดีคอร์ดเลยครับไปคุยกับเลยมันกาว่าตามันยาวอ่ะดูชอบดูแล้วชอบผมว่ามันน่าสนใจใช่มันแบบไอ้ตัวเค้าเรียกอะไรแอนิเมชั่นมันปัญญาอ่อนนี่ปัญญาอ่อนนี่มันกวนอ่ะแต่ว่าก็ต้องเข้าใจว่าต้องเข้าใจว่ามันเป็นเหรียญมีมนะทุกคนนั่นแหละอ่ะไม่น่าสนใจเนี่ยมิซิโกะเขียนให้แล้วในห้องดิจิทัลแคสนะครับแปะเลื่อนอ่านกันในห้องอัปเดตผมเขียนมาแล้วไม่นานมานี้นะครับอ่ะทุกคนครับประมาณนี้แหละเราเลยเวลามาแล้วเดี๋ยวพวกผม3ตัวขอตัวก่อนดีกว่าไม่3ตัวก็ฮะ3ตัว3คนเอ้าก็พูดตัวเหรอเออโทษพวกผม3คนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับวันนี้โอ้โห400กว่าคนเลยนะกูว่าออทําไฮนะไอ้400กว่าคนออทําไฮครับผมแล้วอีกตอนนะจริงนี่แหละไอ้เหี้ยเอาทำหายของจริงดอยซื้อนี่แหละดูจากทรงอ่ะโอ้โหมีเงินโหดเกินลูกพี่ใครไม่ไปไม่รู้หนึ่งดอนผมไปนะครับไว้เจอกันครับทุกคนครับนั่นแหละครับเราปิดแบบนี้แหละอีก2อังคารนะครับเหมือนเดิมใครยังไม่ได้กด follow DGen TV ไปกดซะเดี๋ยวแปะลิงก์ให้ใหม่นะครับกดบังคับให้กดนะกระดิ่งจะกดไม่กดก็แล้วแต่โอเคนั่นแหละแล้วก็ Discord นะผมคิดว่ามือใหม่น่าจะเยอะที่มาดู400คนวันนี้เยอะมากก็ใครยังไม่เข้า Discord นะครับพวกผมมีอัปเดตอัลฟากับรีแคปตลาดให้ตลอดก็ฝากเข้า Discord กันด้วยนะครับ Meet up ครั้งต่อไปน่าจะสักเสาร์นึงของปลายเดือนพฤษภาคมนะครับไว้มาเจอกันอีก2วีคเจอกันได้เลยครับเจอกันครับทุกท่านครับสวัสดีครับปิดเลยสวัสดีครับ Digen YT บ๊ายบายดีเจวายทีไม่มีครับจันไม่มีครับโอเคไปครับ